อ๋อครับผมใช่ครับใช่จริงๆมันก็เป็นเหมือนวันสุดท้ายของพวกเราครับผมแล้วพวกเราก็เลยเหมือนนัดรวมตัวไปเรียกว่าอะไรอาหารโปรดของที่พวกเราแบบไปกันตลอดเวลาก็คือหมูกระทะครับผมเป็นแบบเป็นที่แบบที่โปรดของนาดาวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปกันรวมกันตอนนั้นก็คือปิดร้านเลยครับผมแล้วก็เหมือนเป็นครั้งสุดท้ายไปกินหมูกระทะกันรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งพนักงานเก่าแล้วก็พนักงานใหม่ใช่นักแสดงเก่าก็ไปด้วยไปหมดเลยนักแสดงแบบที่เคยอยู่มาทั้งหมดอะไรเงี้ยผมก็เฮฮาครับเฮฮาปาร์ตี้ถึงจุดนี้มันแบบมันผมว่ามันเลทโกได้พอสมควรแล้วก็แบบมันถึงจุดที่ว่าเดี๋ยวเราก็แค่มูฟออนไปต่อแล้วเหมือนเราก็รู้กันหมดแล้วว่าแบบทุกๆคนเขามีทางของเขาแล้วเหมือนเราก็มีความหายห่วงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมาเรามาเอนจอยกันรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยผมมีแบบมีซึ้งๆกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่มวนเห็นมีตัวไหนบ้างก็เห็นในสตอรี่ใครมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันก็เหมือนปกติแหละผมว่ามันเป็นแบบน้ำตาแห่งความสุขครับผมเป็นคนเสียดายว่าเราจะได้เห็นภาพอย่างนี้อีกไหมอะไรเงี้ยเพราะคนคิดถึงผมว่าเดี๋ยวก็อาจจะมีรียูเนียนกันบ้างแหละก็คงไม่ได้แบบห่างหายแล้วก็ไปต่างคนต่างไปครับแต่เมื่อวานนี้พอมีทั้งคนเก่าคนใหม่มาก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าบริษัทเราแบบมีใหญ่ขนาดนี้เติบโตมาขนาดนี้แล้วก็ตกใจเหมือนกันไม่ได้มีขนาดนั้นครับผมส่วนมากเป็นการแบบเลี้ยงสังสรรค์ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเพลงเก่าๆที่พวกเราทำกันมาอะไรเงี้ยผมก็เป็นประมาณนั้นมากกว่าเพลงในความผูกพันเราก็เหมือนมาจากที่นี่ตั้งแต่แรกใช่ครับผมก็เป็นที่แรกแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นที่ที่เราแบบเริ่มต้นเราเติบโตมากับที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีหลายๆคนที่เราก็รักมากๆทั้งตัวสำคัญที่สุดเลยคือแดดดี้ยงของเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นเหมือนแบบด้วยความที่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้มีเหมือนเป็นไม่ได้มีคุณพ่ออยู่ด้วยแล้วแบบพี่ยงก็เป็นเหมือนแดดดี้ฟิกเกอร์คนเดียวที่เรามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตอนแรกก็วูบๆนิดนึงแต่ตอนนี้เหมือนพอเราคุยกันไปเรื่อยๆเราแบบเรายังเจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วความรู้สึกมันเหมือนเดิมฮะเราก็แบบพี่ยงเขาแบบมีอะไรโทรมาปรึกษากูเลยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สบายใจแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็รักเหมือนเดิมทิศทางของเราหลังจากนี้มั้ยคะด้วยความที่อาจจะต้องเราวางแผนไว้ในวันที่ทางเราจะไปทางไหนจะอยู่ยังไงเรื่องงานเพลงงานแสดงมีวางแผนไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมจริงๆก็จริงๆผมเนี่ยก็คืออยู่กับพี่ชมพู่เป็นผู้จัดการจริงๆสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันคือทำทุกอย่างเหมือนเดิมทีมงานทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยครับผมทุกคนแบบเป็นทีมเดิมหมดเลยแต่แค่เหมือนออกมาทำเองบ้างอะไรเงี้ยก็เรียนรู้ใหม่ก็เรียนรู้ใหม่ใช่ครับผมเป็นสาแล้วให้ชมพู่ดูแลคิวงานไปเลยครับใช่ครับผมใช่ครับแล้ววันที่ทางเรียนเป็นยังไงบ้างผมนะครับตอนนี้ผมให้คุณแม่ดูไปก่อนครับใช่มอมเมเจอร์ใช่มอมเมเจอร์มอมเมเจอร์ใช่ครับถ้าในอนาคตก็อาจจะเดี๋ยวดูว่ามีโอกาสอะไรที่เหมาะสมแล้วมันเข้ากับเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับก็มีความกังวลแหละเราก็แบบเติบโตมาจากที่นี่เราแบบมีปัญหาอะไรแล้วก็ถามพี่ยงพี่ที่เป็นเฮดเฮดกันใช่ครับพอเหมือนเราต้องออกไปข้างนอกไปบินด้วยตัวเองก็มีความกังวลเหมือนกันแหละว่าอะไรถ้าแบบเกิดอะไรที่แบบเราต้องตัดสินใจเองเราก็แบบอาจจะมีความหนักใจบ้างแต่พี่ๆเขาก็บอกแล้วแหละว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ยังคุยได้ตลอดปรึกษาได้ตลอดใช่ก็แบบทำให้เราสบายใจไปเปราะหนึ่งไม่คือก็มีคุยบ้างครับแต่ยังไม่ได้อะไรยังก่อนหน้านี้ป้าหนึ่งกับเจเจเขาก็เปิดบริษัทเขามีแบบชวนไปไหมครับว่าแบบไม่อยู่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยก็มีเป็นการคุยเป็นเหมือนเป็นเวว่าจะไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมแต่ว่าเหมือนสุดท้ายเราก็คุยกันหมดแล้วเหมือนว่าเราก็เปิดใจกันไปหมดเลยว่าเดี๋ยวไอซ์จะแบบอยากลองทำแบบนี้นะเดี๋ยวยูลองทำแบบนู้นแล้วเดี๋ยววันไหนเรากลับมาร่วมงานกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นไปก่อนขนาดนี้ในส่วนของงานเพลงไอซ์ใครดูแลอะอย่างพี่บิ๊กินก็ให้พี่เบลใช่ไหมฮะตอนนี้ผมอยากลองทำเองครับผมใช่เพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้เหมือนเราก็รู้ process พอสมควรแล้วก็รู้จากทีมงานหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองแบบลองเลือกเองทำเองอะไรอย่างงี้ดูบ้างครับผมครับก็คือไม่จะเรียกว่าให้ใครมาดูในเรื่องงานเพลงโดยเฉพาะใช่แต่อยากลองทำเองดูก่อนครับผมครับผมอะไรนะครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertain ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ